ฟ้าใสเนี่ยกระแสเข้ามาในวันนี้แรงมากเขาติด1ใน5ใช่มั้ยฮะคือกระแสวันนี้ถ้าถามแบบบรรดาผู้เชี่ยวชาญการประกวดนางงามในประเทศนี้หลายคนมองว่าได้มงกุฎแน่นอนแล้วก็อ๋อคนไทยก็ทุกปีล่ะฮะบอกว่าคนไทยได้มงกุฎทุกปีตอนแรกผมก็คิดว่าคนไทยวิเคราะห์แบบเอียงๆผมเปิดมาดูตอนเช้าดูคุณศศิพงษ์วันนี้คุณศศิพงษ์น่าจะลงมาจัดรายการเนี่ยครับคุณศศิพงษ์นั่งคุยกับผมว่ามงน่าจะลงแล้วผมก็ไม่เชื่อเสร็จแล้วผมเปิดมาดูแล้วเธอเห็นเธอเดินออกมาเธอเดินออกมาอย่างสง่ามากแล้วมีสิ่งที่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า possess มันมีเสน่ห์ที่เผ็ดร้อนแรงเสน่ห์ที่เผ็ดร้อนแรงอันนี้จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยชนะนางงามคนอื่นไปหมดเลยแรงกว่าเม็กซิโกร้อนแรงไงขยายความหน่อยร้อนแรงครับอาจารย์สิโร่ดูในวันนี้อาจารย์สิโร่ก็จะร้อนแรงเช่นเดียวกันแต่นี่อาจารย์สิโร่เซ็นเซอร์อยู่ไม่เซ็นเซอร์โอ้ยถ้าดูตอนเช้าเธอเดินออกมาเนี่ยชุดสีแดงเนี่ยนะฮะเต็มไปด้วยพลังแล้วตอนที่เธอตอบเนี่ยนะฮะเธอไม่ตื่นเวทีเหมือนคนอื่นนะคนอื่นยืนแข็งทื่อครับเธอตอบเนี่ยเธอในผมจะยังพูดแล้วกันนะเธอตอบเนี่ยเธอไม่ตื่นเต้นฮะเธอเจนเวทีแต่ว่าคำตอบเธอเนี่ยเธอหาจุดลงตัวไม่ค่อยได้สตีฟฮาร์วีย์จำได้ไหมฮะคนนี้ที่พูดชื่อผู้ชนะผิดอ่ะใช่ครับสตีฟฮาร์วีย์ถามว่าในยุคนี้มันมีการพูดกันถึงการใช้อำนาจรัฐเรื่องสิทธิ์ส่วนตัวกับเรื่องความปลอดภัยก็พูดง่ายความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของรัฐกับสิทธิส่วนบุคคลอะไรเงี้ย บทบาทของรัฐเนี่ยจะทำอย่างไรให้รักษาความมั่นคงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากสำหรับผู้นำรัฐบาลจีนนะผู้นำรัฐบาลไทย ไทยด้วยไทยนะแต่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลคราวนี้เธอพยายามหาคำตอบที่แนวกลางคือเหมือนกับว่าต้องมีทั้ง security และต้องมีทั้ง privacy ซึ่งก็เป็นความพยายามที่ผมคิดว่าน่าท้าทายคือตอบง่ายๆไปฝั่งเดียวผมว่ามันง่ายไปคุณชูวัตรนึกภาพออกป่ะคือภาครัฐไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลเลยอะไรเงี้ยแต่มันตอบแบบคือคุณว่าสายอาจจะตื่นเวทีและตอบแบบไม่มีความลึกยังไม่ลึกเอา2เรื่องเนี้ยซึ่งดูเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามกันมาและหาร2ใช่ซึ่งอันนั้นมันไม่ได้สะท้อนความลึกไงแต่ถ้าหาร2แล้วให้เหตุผลที่มันดีจริงๆอ่ะความจริงคือมันไม่ได้หาร2ความจริงคือมันเป็นเรื่องเดียวกันคุณจะมีความมั่นคงของรัฐได้ยังไงถ้าสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้รับการปกป้องถูกไหมถ้าตอบแบบนี้ผมว่าได้อ๋อโอเคงั้นคุณชูวัตรเนี้ยเดี๋ยวคืองี้อาจารย์สิโรจน์นะคำถามนี้นะฮะรบกวนอาจารย์สิโรจน์ฟังด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้อาจารย์สิโรจน์และคุณชูวัตรร่วมกันวิเคราะห์ว่าคำตอบที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเพราะว่าวันนี้คนที่เขาดูเราเนี่ยเขาต้องการให้เราวิเคราะห์คำตอบของเธอว่ามันเป็นเหตุผลที่เธอแพ้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองฟังนิดนึงฮะอันนี้คือฮาร์วีย์ถามเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงกับสิทธิส่วนบุคคลนะฮะว่าบาลานซ์อย่างไรนะครับลองฟังฟ้าใสฮะเอาละครับ Thailand ค่ะตอบคำถามแล้วนะครับคุณผู้ชม Here's your question. Government surveillance is used to keep many nations and their people safe, but some believe this invades our right to privacy. What is more important to you, privacy or security?ในหลายรัฐบาลนะครับต้องการจะสร้างความนะเป็นส่วนตัวนะครับขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะทำให้ประชาชนนั้นปลอดภัยนะครับSecurity is also very important. So I believe that in order to live in a better society, we should also have the government look into a line, a middle ground as to where they can come and live together with society. เรื่องของความปลอดภัยและสิทธิความเป็นส่วนตัวเลือกอันไหนที่นี่คือสังเกตไหมครับตอนแรกเธอพยายามจะบอกว่าการรักษาความมั่นคงอ่ะให้มี security ในประเทศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนั้นน่ะผมกำลังจะคิดว่าเธอจะบอกว่าแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอะไรเงี้ยแต่ว่าเธอแต่ไม่สำเร็จไงครับเธอหลุดออกจากประเด็นที่เธอกำลังจะไปคุณชูวัฒน์เข้าใจผมป่ะครับคือผมเสียดายอ่ะผมเสียดายเพราะว่ามันเหมือนกับคือวิเคราะห์กันก่อนเข้ารายการคือคุณปื้มบอกว่าอันนี้มันมาจากอาการตื่นเวทีซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าจะมีส่วนแต่ถ้าเกิดว่าผมก็ว่ามันก็มาจากสะท้อนความเข้าใจจริงๆคือโอเคในชีวิตประจำวันเราจะไม่ได้ตั้งคำถามแบบนี้หรอกคำถามแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนมันไม่ใช่จัดรายการทุกวันใช่ถ้าเกิดจัดรายการทุกวันเราจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าผมว่าเขาบูรณาการอินเตอร์เกต2เรื่องนี้เข้าด้วยกันไม่ได้ใช่เชื่อมโยง2เรื่องนี้เข้าด้วยกันไม่ได้ซึ่งหลังจากนี้อาจจะได้หลังจากนี้อาจจะได้ซึ่งมันทำให้เห็นว่าเขาไม่ลึกพอ
ที่จะเข้าใจเรื่องนี้ก็แน่นอนไม่ได้เป็นความผิดของตัวนางงามหรอกผมว่านะมันก็เป็นความผิดที่โอเคเราอาจจะเก่งข้อสอบไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นก็ว่ากันแต่การเคารพสิทธิส่วนบุคคลของรัฐบาลเนี่ยสามารถทำได้ในขณะที่รักษาความมั่นคงให้กับประเทศไม่มันเป็นเรื่องเดียวกันฮะสิทธิความสิทธิส่วนบุคคลของคนทุกคนเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของรัฐไม่งั้นรัฐจะมีไว้ทำไมถ้าไม่ปกป้องประชาชนแต่ว่าการเข้าไปสอดแนมในการสื่อสารกันระหว่างประชาชนน่ะมันเป็นสิ่งที่ภาครัฐมีสิทธิที่จะทำหรือไม่อันนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ประชาชนเพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่รู้ในการจัดการซึ่งส่วนใหญ่มักจะไปในเหตุผลทางการเมืองมากกว่าเรื่องความปลอดภัยโอเคนะครับนี่คือลีลาของฟ้าใสคราวนี้ฟ้าใสก็กองเชียร์เขาเยอะมากแล้วก็เขาได้เป็นอันเขาเข้ารอบ5คนสุดท้ายครับนะครับ5คนสุดท้ายเนี่ยแต่รอบสุดท้ายเดี๋ยวนี้มันมี3คนใช่ไหมรอบสุดท้ายจริงๆเนี่ยเหลือ3ซึ่งมีเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับแล้วก็โปรตุริโกนะครับแต่ว่าตอนแรกดูจากใบหน้าและลีลาและการเดินเนี่ยจริงแล้วฟ้าใสไม่ได้แพ้ไม่ได้ด้อยไปกว่าโปรตุริโกเลยคือปกติถ้าโปรตุริโกโคลัมเบียอะไรอย่างเงี้ยนางงามไทยเจอแล้วจะปิ๋วเลยครับนะฮะเพราะก็ส่งเข้าประกวดเป็นประจำนะฮะก็คนสนับสนุนเยอะแล้วก็ผมก็เห็นแต่กระแสที่โอเคในโซเชียลนะที่วิพากษ์วิจารณ์คำตอบเนี่ยมีก็มีเฉพาะแนวแบบที่เป็นคุณชูวัฒน์หรือเป็นขั้วติ่งประชาธิปไตยคั่วฝ่ายประชาธิปไตยเต็มที่ที่รู้สึกว่าคำตอบมันจะต้องแบบรักษาสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลล้วนๆนะฮะแต่เห็นผมเห็นพอผมเริ่มเห็นคำถามผมรู้สึกว่าจะมีคนวิจารณ์คำตอบแล้วครับ